งามเวียงวังวัดวาอารามสถานงามตระการจิตรกรรมล้ำเลอค่าด้วยพระหัตถ์ขติยะราชกัลยาปรารถนาขอทรงพระเกษมสำราญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทสารดีจำกัดช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Nightlifeนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency Hilux Revolt ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วเข้าสู่ Variety และสาระดีๆก่อนนอนกับเรื่องจริง Nightlife ครับซึ่งคืนนี้ขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าแต่ขอเตือนก่อนนะครับว่าทริปนี้ไม่ได้สวยงามไม่ได้สดใสมีความสุขนะครับแต่ทริปนี้จะเป็นทริปที่แอบทรมานแอบเจ็บปวดแล้วก็น่ากลัวครับโดยเฉพาะกับคนที่ทำความชั่วเพราะเราเนี่ยกำลังจะพาคุณไปท่องเมืองนรกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับที่พิภพมัจจุราชใครถึงคาดกับทีวีสวรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพญายมว่าไงก็ส่งลงไปนรกโลกกันต้นงิ้วกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพญายมว่าฮ่าฮ่าฮ่าสวรรค์ฮ่าฮ่าฮ่าสามแรงแข่งขันทำดีทำดีก็ถึงทิ้งทุกจากน้องเวลนั่นเองครับสุดยอดมากสวัสดีครับจะบอกผู้ชมนะครับว่าตอนนี้กระแสละครกำลังมาแรงทีเดียวนะแต่พี่ต้องขอโทษด้วยพี่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะจริงๆไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องของเพลงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเลยครับใช่เอาอันไหมผมรอครับรออยู่ครับขอให้น้องเวลอันหนึ่งด้วยกันละกันเดี๋ยวก่อนไล่ฟังหน่อยว่าเพลงพิภพมัจจุราชปี2023เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างจริงๆผมเตรียมมา2เวอร์ชันเลยด้วยครับเวอร์ชันที่ผมเพิ่งร้องไปก็จะออกเป็นป๊อปร็อกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเวอร์ชันหนึ่งที่จะออกแบบน่ากลัวแล้วก็ลึกลับกว่านี้ด้วยซ้ำเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะสามารถฟัง2เวอร์ชันนี้ได้ใช่ครับถ้าเราดูละครคือจะเป็น2เวอร์ชันที่จะใช้ในละครอยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วเป็นเสียงเวลด้วยแล้วเสียงเวลทั้ง2เวอร์ชันด้วยครับใช่ใช่จะไม่ให้คนอื่นเขาทำงานอะไรเลยใช่ไหมมันเป็นละครของเราไงครับที่เราผลิตกันเองพวกเราก็ต้องลุยกันเองถูกไหมครับจะบอกผู้ชมนะครับว่าเกือบ1ชั่วโมงต่อจากนี้นะเราจะให้น้องเวลเนี่ยพาไปทัวร์เมืองนรกในแดนพิภพมัจจุราชในฐานะของผู้จัดนะซึ่งแน่นอนครับควบคุมการผลิตโดยกันตนามูฟวี่ทาวน์นั่นเองนะเรามาทำความรู้จักกับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงคนนี้กันให้มากขึ้นเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วนะที่น้องชายผมเนี่ยมาเยี่ยมเยียนที่เรื่องจริง Nightlife งั้นคืนนี้นั่นแหละเราก็สนิทกันขนาดนี้คุยได้ทุกเรื่องไหมแล้วแต่พี่ PK เลยครับเรื่องงานคุยได้ได้ครับการเงินก็ได้ครับสุขภาพได้ครับสุดท้ายความรักเดี๋ยวดูอารมณ์เข้ากันเอาเรื่องงานก่อนนะในฐานะของผู้จัดละครผ่านมาแล้วกี่เรื่องเต็มเป็นผู้จัดเต็มตัวนะครับน่าจะประมาณเกือบ3ปีที่แล้วครับจำได้เป็นเรื่องเนี่ยที่ช่อง7อ่ะครับก็เรื่องชื่อยอดรักนักรบอ่ะครับจำได้เรื่องใช่ครับน่าจะโอ้โหถ้ารวมเรื่องนั้นก็น่าจะประมาณ 6-7 เรื่องแล้วมั้งครับภายใน3ปีเหรอใช่ๆครับผลงานล่าสุดของน้องเวลนะครับพิภพมัจจุราชเอางี้เรื่องนี้ต่างจากอีก 5-6 เรื่องที่เราทำมาแล้วยังไงบ้างเรื่องพิภพมัจจุราชเนี่ยเป็นละครคุณธรรมใช่ก็เป็นละครที่สร้างสรรค์ต่อสังคมแล้วเป็น
คอนเทนต์ที่ผมสารภาพว่าทีแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องอะไรที่ต้องศึกษาเนื่องจากมันเกี่ยวกับศาสนาพอมาเริ่มทำแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าผมก็ได้เรียนรู้อะไรกับมันด้วยเพราะว่าสอนเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมครับแล้วเรื่องกฎแห่งกรรมพี่พงษ์มัจจุราชเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราจะเสนอในทางบันเทิงแหละแต่ว่าสุดท้ายจะมีคำคมแล้วก็จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีประโยชน์ที่เจ้าจะขอร้องผู้ใดแล้วความดีที่ฉันทำมาตั้งเยอะแยะแล้วจ้ะคะความดีก็ส่วนความดีความชั่วก็ส่วนความชั่วแต่ความชั่วของเจ้ามันมากมายนักเจ้าจึงต้องไปรับโทษของการทำชั่วนั้นซะก่อนบัดนี้ข้าจะพิพากษาความผิดของนางแหม่มให้ไปรับโทษทันในสันชีวนรกนรกที่ไม่มีวันตายเจ้าจะต้องทุกข์ทรมานอยู่ในนรกหุ่มนี้ตลอดไปนายนิรยาบาลคนชั่วอย่างนางแมวถึงแม้จะหนีพ้นเงื้อมือของกฎหมายได้แต่พวกเจ้าไม่มีวันหนีกฎแห่งกรรมถึงไม่ได้ชดใช้กรรมในเมืองมนุษย์แต่พวกเจ้าก็ต้องมาชดใช้กรรมในสันชีวนรกนรกที่ไม่มีวันตายของข้าอย่างแน่นอนด้วยความที่เราเป็นผู้จัดละครพี่ในสายตาพี่นี่คือน้องนี่คือเจเนอเรชันใหม่เรื่องของยมทูตมัจจุราชเราเก็ตเหรอที่แรกไม่เก็ตเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ห่างไกลจากเรามากแต่ผมรู้เลยว่าคอนเทนต์เนี้ยต้องศึกษาจริงๆเพราะว่าเราอยู่ดีๆจะไปคิดอะไรเองขนาดนั้นไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟพวกเนี้ยต้องเป๊ะถ้าเราจะมานำเสนออะไรแบบนี้ครับผมแต่อย่างที่ผมบอกครับยิ่งทำอะไรแบบนี้ครับอย่างแบบเป็นเรื่องพิพพมุจุลาใช่ไหมครับผมก็ยิ่งรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับศาสนาพุทธมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้คือละครที่เคยโด่งดังในอดีตใช่ครับอย่างนี้ยากขึ้นกว่าเดิมไหมซึ่งจะมีผู้ใหญ่คุ้นเคยกับละครนี้อยู่แล้วเวลต้องมาทำใหม่แล้วต้องเข้าใจเรื่องของมันถ้าเราไม่มีข้อมูลเป๊ะเขาก็สามารถชี้แล้วก็แอบบ่นได้เฮ้ยทำอย่างนี้ได้มันไม่ใช่อย่างนี้กดดันไหมกดดันครับแล้วยิ่งเป็นเรื่องของศาสนาด้วยครับมันยิ่งเป็นอะไรที่ผิดไม่ได้เหมือนการอ่านตำราครับคือทุกอย่างมันมีกฎมันจะมีหลายอย่างที่จะเล่าอย่างเช่นแบบนรกขุมเนี้ยโดนทำโทษแบบไหนบ้างอะไรพวกเนี้ยครับที่ต้องเป๊ะมากๆครับไม่งั้นคือถ้าเราไม่คิดอะไรใหม่ขึ้นมาถ้าเราจะแพมครีเอทีฟเราจะครีเอทีฟในทางที่แบบการนำเสนอถูกไหมครับอันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าเราจะครีเอทีฟในว่าแบบนรกผมเนี้ยเราทำอะไรมากกว่านี้ได้อันนี้ก็ไม่ใช่แหละแล้วเราเอาข้อมูลมาจากไหนหลายซอร์สมากครับก็คือมาจากพระอาจารย์ท่านโน้นท่านนี้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ต้องไปอ่านจากหลายๆที่ครับผมก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่หลายๆคนด้วยอย่างที่พี่พีเคบอกใช่สุดท้ายเราก็ต้องมีคนนำทางคนที่เข้าใจมากกว่าเราไม่งั้นเป็นคอนเทนต์ที่ทีแรกเนี่ยผมน่าจะถ้าจะนำเสนอเองอ่ะผมไปเองไม่ได้อยู่แล้วต้องมีคนรอบตัวที่คุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้ถ้าอย่างนั้นนะตอนนี้ปี2023แบบนี้เลยอ่ะละครเกี่ยวกับผีสิ่งลึกลับเป็นละครที่เวลชอบและถนัดจะพูดอย่างนี้ถูกไหมชอบอยู่แล้วครับ 100% กันตนาก็คือจุดกำเนิดก็คือเรื่องผีด้วยใช่ไหมครับใช่เป็นอะไรที่พูดได้เลยว่าอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วถ้าจะได้ผลิตอะไรแบบนี้จะเป็นอะไรที่ชื่นชอบแล้วก็จะเอนจอยแล้วก็มีความสุขกับมันอยู่ตลอดครับแล้วมันตีไหมด้วยความที่โอเคเราทั้งคู่โตมานอกเหมือนกันความคิดที่ฝรั่งเขาสอนมามันไม่ใช่แบบนี้เลยอะมันตีกับความรู้สึกของเราปะผมจะไม่มองว่ามันตีกันนะผมจะเห็นว่าเหมือนผมopen minded นะครับเหมือนเปิดโลกมากขึ้นนะครับใช่เหมือนผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากกว่าด้วยซ้ําครับที่เหมือนได้ไปเห็น2มุมมองใช่แล้วผมก็แค่ต้องดูว่าถ้าจะมาเชื่อมกันเพื่อแบบสร้างประโยชน์ที่ดีให้กับสังคมอ่ะทํายังไงวิธีที่จะออกมาให้ดีที่สุดใช่เข้าใจเลย
คุณผู้ชมครับพี่พบมัจจุราชก็บอกว่ามีการทำพิธีกรรมบวงสรวงหลายครั้งเลยเหรอปกติละครแต่ละที่พี่เห็นว่าครั้งเดียวก็คือจะมีบวงสรวงที่วัดท่าไม้ตอนก่อนถ่ายแล้วก็จะมีการปลุกเสกเขาเรียกว่าเป็นพิธีเทวาพิเศษด้วยครับคือเรานำเหรียญใช่ครับมาทำพิธีครับใช่เป็นเหรียญของท่านมัจจุราชครับเลยใช่นอกจากนั้นก็คือมีบวงสรวงที่วัดจุฬามณีด้วยเป็นบวงสรวงใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีขั้นตอนพวกนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นความเชื่อแล้วมันใกล้ตัวหลายๆคนตอนนี้ครับผมก็เป็นอะไรที่ต้องทำครับผมต้องให้ความเคารพกับเรื่องนี้ได้อย่างสูงใช่ไหมครับก็ต้องทำตามที่ผู้ใหญ่แนะนำอยู่แล้วใช่แล้วเราทำได้ตามได้ครบที่ผู้ใหญ่บอกไหมได้ครบโอเคจริงๆผมก็มีเซอร์ไพรส์ให้พี่พีเคด้วยครับอะไรอ่ะจากที่เราไปปลุกเสกมาครับในพิธีเนี่ยครับเหรียญในนี้คือที่เราทำพิธีเทวาพิเศษครับเป็นเหรียญที่ทางบ้านเนี่ยสามารถร่วมสนุกกับละครของเรานะครับแล้วก็จะได้นี้กลับไปด้วย Well แล้วพี่ควรจะเก็บเหรียญนี้ไว้กับตัวหรือวางไว้ที่บ้านก็เหรียญท่านพญายมราชเนี่ยก็เก็บไว้กับตัวเลยแล้วถ้าเชื่อจริงๆก็งานการการงานเงินเสน่ห์ผู้หญิงอยากไปลองไหมครับแฟนว่าพี่แต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นแฟนรายการกำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากได้เหรียญองค์ท่านเท้าพญายมราชถูกต้องไหมเพิ่มความเป็นสิริมงคลในชีวิตเนี่ยติดตามรายการของเราไปจนจบนะเรามีมามอบให้อย่างแน่นอนเลยคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของพญายมเรื่องของนรกหลายคนจะนึกถึงคนนี้ครับหมอปลายพลายกระซิบความเชื่อความศรัทธาเรื่องเล่าของหมอปลายเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันครับพญายมก็คือเทพหนึ่งองค์ที่ถูกสั่งให้ลงมาทำหน้าที่เบื้องล่างก็คือในนรกภูมิเพื่อที่จะช่วยเหลือดวงวิญญาณทั้งหลายแล้วก็ทำโทษแล้วก็เป็นผู้ตัดสินหมายความว่าคือใครที่จะได้ใช้ชีวิตแบบจริงๆก็คือจะได้ใช้ชีวิตแบบอยู่บนสวรรค์หรือว่าอยู่ในนรกก็คือขึ้นอยู่กับการตัดสินของท่านทั้งหมดท่านเป็นเทพที่ตัดสินว่าเราจะเกิดมามีชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่ลำบากมีพ่อแม่ที่ดีหรือพ่อแม่ที่ทำร้ายชีวิตจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าท่านพญายมเป็นเทพองค์หนึ่งที่ถือว่าอยู่กับชีวิตของมนุษย์ตลอดเวลาท่านยมมาจริงๆเนี่ยตอนช่วงอายุประมาณ 15-16 แต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่ยอมรับก็เลยไม่เชื่อว่าท่านมีจริงแต่ว่าท่านมาแสดงฤทธิ์ให้เห็นเลยว่าคือจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยคือตอนอายุ17ก็คือมาแบบมาทั้งในฝันมาทั้งเหมือนคนที่เป็นร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเวลาท่านโกรธมันเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศโดยรอบเนี่ยซึ่งปายไม่ได้รู้สึกตัวหรอกนะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกเลยว่าที่บ้านร้อนมากๆร้อนเหมือนไฟลุกเหมือนอยู่ในนรกอะไรแบบนั้นเลยอะค่ะจนแบบว่าก็ต้องถามก็ต้องยอมรับพอจุดธูปรับว่าโอเคองค์ที่มาเนี่ยคือท่านยมหลังจากนั้นทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะช่วงนั้นคือตอนนั้นก็เหมือนแข็งแรงนะคะเต้นเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนตกแล้วตกที่พื้นปูนแต่ปายอ่ะจะมีคนที่คอยดึงตลอดเพื่อไม่ให้หัวกระแทกพื้นเรื่องจริง Night Lifeเรื่องจริง Night Life สิ่งที่เกิดขึ้นนะช่วงนั้นคือตอนนั้นก็เหมือนแข็งแรงนะคะเต้นเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนตกแล้วตกที่พื้นปูนแต่ปายอ่ะจะมีคนที่คอยดึงตลอดเพื่อไม่ให้หัวกระแทกพื้นหลังจากนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเริ่มเพลียเริ่มป่วยแล้วก็มีองค์หลายๆองค์เข้ามาแทรกจนมาเจอท่านยมข้างในไปร้อนชนิดที่ว่าอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเนาะคุณหมอบอกว่าเป็นวัณโรคเพราะว่าร่างกายมันร้อนมากก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวัณโรคหรือว่าจะเป็นมะเร็งทานยาจนครบ6เดือนแล้วก็ยอมรับว่า
อ่ะโอเคถ้าท่านมาแล้วร่างกายมันดีขึ้นแล้วมันหายจากโรคนี้จริงๆเนี่ยหนูก็จะรับว่าท่านก็คือองค์หนึ่งที่ดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยอมรับแล้วก็หายเอาจากประสบการณ์โดยตรงก่อนนะคะเพราะว่าก็เหมือนเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วช่วงแบบที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมาเคาะตู้ไม้แล้วก็เอาข้าวมาให้กิน7วันจุดธูป1ดอกก็เลยรู้ว่าพอมันเกิดจุดๆนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมียมทูตเนี่ยมารับเรา2คนแล้วก็พาลงข้างล่างพอพาลงข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนมิติเหมือนเราเนี่ยค่ะเห็นตึกเห็นบ้านแต่ว่าฟ้ามันไม่ได้เป็นสีฟ้ามันจะเทาๆหม่นๆแล้วก็คนที่เดินแต่ละคนเนี่ยมีทั้งร้องไห้มีทั้งเสียใจมีทั้งเดินแบบไร้สติแล้วก็ตาโบเดินตามกันไปเป็นแถวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ไปถึงจุดๆนึงที่เป็นประตูทางเข้าแล้วก็เข้าไปเพื่อรอต่อคิวก็คือมันเป็นเหมือนระบบนึงที่เพื่อเตรียมไปในห้องของการตัดสินก็มี2วิธีในการบูชาท่านยมนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือวิธีการปฏิบัตินะคะท่านยมจะชอบให้สวดมนต์เยอะๆนะคะซึ่งการสวดมนต์เนี่ยก็สามารถกวดน้ำได้ให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้ท่านด้วยนะคะแล้วก็บทสวดมนต์ที่ท่านชอบเนี่ยก็มีบทยอดพระกันไตรปิฎกบทชินบัญชรแล้วก็บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะแล้วก็ท่านชอบให้คนเนี่ยคุยในเรื่องของธรรมะแลกเปลี่ยนกันว่านรกสวรรค์มีจริงอย่าทำบาปอยากให้ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็กรวดน้ำมาให้ท่านก็จะชอบมากๆนะคะส่วนอีกแบบนึงนะคะในคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังนะคะก็สามารถเอาองค์ของท่านเนี่ยมาบูชาได้ส่วนของบูชาการบูชาเนี่ยไปสายไปนะคะจะให้จุดธูป2ดอกแล้วก็บทบูชาเนี่ยให้ใช้บทปัตโตเมตังปรชีวนังสุขโตจุติจิตตะเมตานิพพานังสุขโตจุติไปเซิร์ชในเน็ตได้นะคะบทเนี้ยจะอยู่ในส่วนหนึ่งของชินบัญชรอยากจะบอกว่าอะไรที่เราทำผิดอะค่ะเราคิดว่าเราเก็บมันไว้มิดอะนะแต่จริงๆอะท่านรู้ทุกเรื่องท่านรู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเราหลบมันได้จงสารภาพบาปกับสิ่งที่เราเคยทำแล้วก็จำไว้ว่ามันผิดแล้วอย่าทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรที่เราคิดว่าเราฟังแล้วเราก็ไม่สบายใจเราก็อย่าไปทำร้ายคนอื่นคือเอาตัวเราให้ดีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นโดยการที่ไม่ทำร้ายเขาแค่นี้ค่ะมันไม่จำเป็นที่ว่าฉันจะต้องทำบุญเยอะๆมีเงินเป็นแสนเป็นล้านทำบุญให้วัดท่านไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนั้นเลยท่านซีเรียสแค่ว่าคุณทำตัวคุณยังไงคุณปฏิบัติกับคนอื่นยังไงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดต่อการขึ้นสวรรค์ด้วยย้ำกันอีกครั้งนะครับว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่ะถามถึงกระแสตอบรับหน่อยตอนนี้ออกไปแล้วใช่ไหมทุกคนได้ดูแล้วใช่ครับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างผมคิดว่ากระแสดีมากครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่คอยติดตามอยู่ครับก็จะมีหลายๆเรื่องที่จะคอยนำเสนออยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมแฮปปี้มากๆก็คือการที่ทุกคนที่คอยดูละครอยู่ร่วมสนุกกับทางละครด้วยครับที่เราจะมีเล่นเกมอยู่ด้วยครับคือเรื่องพิภพบุจุราชเนี่ยผมเป็นพิธีกรอยู่ด้วยแล้วผมก็จะคอยเป็นพิธีกรด้วยใช่แต่ไม่เก่งเท่าพี่พีเคหรอกนะอะไรครับก็ผมเนื่องจากผมเป็นพิธีกรผมก็จะคอยนำเสนอคำถามของแต่ละตอนแต่ละสัปดาห์ให้คนร่วมสนุกครับผู้ที่ชนะก็จะได้ของขวัญกลับไปรางวัลกลับไปอยู่ทุกสัปดาห์อย่างเช่นนี่คือหนึ่งในรางวัลนะครับแล้วก็จะมีหลายๆรางวัลอยู่ด้วยครับที่จะอยากให้แฟนรายการของเราได้ด้วยนะณตอนนี้ก็เป็นต้นตุลาแล้วฉายไป10กว่าตอนแล้วใช่ไหมฟีดแบ็กมาดีมากกะในใจว่าทำไว้กี่ตอนโอ้ถ้าทำได้เรื่อยจะดีเลยครับจนถึงแล้ว60เลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าโจทย์คือช่วงเวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. นะครับของช่อง7เนี่ยฮะก็จะเป็นเรื่องละครก็จะเป็นละครพิภพมจุฬาครับก็จะอยากให้เป็นอะไรที่ทุกคนจะรู้ว่า 5:00 น. ถึง 6:00 น. ต้องไปดูพิภพมจุฬาให้จะเป็นสแตมป์ไว้เลยครับว่านี่คือไทม์ของเราครับนี่คือโมเมนต์ของเราที่เราจะนำเสนอเรื่องนี้ได้อยู่ตลอดถ้าไม่อยู่บ้านสามารถดูย้อนหลังได้ไหมได้ครับใช่ครับหลังจากทุกตอนเราจะอัพทางYouTube กันตนาคุปครับอ่ะเข้าไปดูก็แล้วกันนะครับคนอายุเท่าไหร่ควรดูโอ้ยทุกวัยเลยครับจริงๆอาจจะดูว่ามีความน่ากลัวแต่ว่าพี่เคลลี่ฮะที่เล่นเป็นท่านมัจจุราชเขาอาจจะต้องเล่นให้มันเข
ข้มแข็งแบบน่ากลัวนิดหน่อยแต่ว่าในตัวเรื่องครับมันไม่ได้มีความน่ากลัวหรือมีความแบบโอ้ยดูไม่ได้อะไรขนาดนี้ครับเป็นละครที่ดูได้ทุกวัยจริงๆแสดงว่าคนที่ดูคุณน่าจะได้ความรู้มากกว่าความกลัวเป็นความรู้ครับแล้วก็ได้สนุกไปด้วยคือการที่เราได้สวมบทเป็นท่านนะครับถือว่าผมมีบุญที่ได้มารับเป็นบทได้รับบทนี้เพราะทุกคนที่มาร่วมละครนี้เหมือนได้มาช่วยกันทำบุญเราได้มาช่วยกันนำเสนอแง่คิดดีๆให้กับสังคมเราให้คนมาเห็นว่าการทำบาปมันจะเจออะไรบ้างคือท่านพญามัจจุราชน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรคือท่านจะมาตัดสินว่ามนุษย์เหล่านี้ในใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแบบไหนถ้าทำบุญมาเยอะดำเนินชีวิตดีก็ได้ไปขึ้นสวรรค์แต่ถ้าได้ทำบาปทำชั่วมาเยอะก็จะต้องตกนรกไปชดใช้กรรมฝากด้วยนะครับละครพิภพมัจจุราชสวัสดีครับพี่หรูหราปิยวัฒน์รัตนารุวิจิตรนะครับก็มารับบทเป็นท่านสุวานสำหรับท่านสุวานก็คืออัยการแห่งขุมนรกผู้ที่จะกระชากหน้ากากความชั่วของมนุษย์นะครับที่ปกปิดท่านสุวานเนี่ยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านไม่ไว้ใจใครเลยนะครับท่านเหมือนกับว่ามองทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องมีเล่มีเหลี่ยมทำดีนี่ต้องมีอะไรแฝงแน่ๆเลยก็เลยสามารถที่จะกระชากหน้ากากคนเลวในคราบคนดีได้สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะสวัสดีครับบอสครับอย่างตัวฟิล์มนะคะฟิล์มก็รับบทเป็นโยมณีค่ะผมรับบทเป็นโยมนาครับผมก็เราสองคนนะคะเป็นโยมทูตที่จะไปเอาวิญญาณที่ทำผิดนะคะมาให้ท่านมัจจุราชหรือก็คือท่านโยมเนี่ยตัดสินค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นละครที่สั่งสอนคุณธรรมด้วยแต่ว่าเรามาพร้อมกับความสนุกสนานนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเล่าเฉยๆแล้วก็มีเรื่องของอรรถรสในการดูให้กับผู้ชมแน่นอนก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมนะคะทางช่อง 7HD ค่ะผู้ชมครับพี่ภพมัจจุราชเนี่ยเขาว่าเรื่องการทำดีและการทำเลวของมนุษย์นั่นเองครับเอามาบวกลบหักล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเข้าคอนเซปต์ของละครน่ะเราจะมาคุยกันว่า28ปีที่ผ่านมาของผู้ชายคนนี้สุขที่สุดกับเรื่องอะไรทุกที่สุดท้อที่สุดไปกับเรื่องอะไรโดยจะให้คุณเวลเนี่ยขยายความหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมานะเริ่มกันที่ความสุขนั่นเองครับความสุขกับการค้นหาสิ่งที่เรารักเราได้เจอนั่นคือโอ้ซีเรียสเลยเนี่ยโอ้นั่งตรงเลยความสุขผมคิดว่าสำหรับผมก็มีไม่กี่อย่างครับก็มีครอบครัวครอบครัวงานการใช่ครับแล้วก็สิ่งที่ผมรักที่สุดก็คือถ้าไม่ใช่2อย่างแรกนั่นก็คือเพลงดนตรีใช่ครับผมรู้สึกว่าผมเวลาผมโฟกัสใน3อย่างเนี้ยครับผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจริงๆครับใช่ครับผมดนตรีนี่หมายถึงร้องเพลงด้วยหรือว่าอินสตรูเมนต์หรือว่าเครื่องดนตรีด้วยผมไปเรียนเมืองนอกมาใช่มั้ยครับผมเรียนในทางด้านดนตรีครับผมเรียนในทางด้านร้องเพลงโดยตรงแล้วก็มีการเอนจิเนียร์พวกการแต่งเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมขาดไม่ได้เป็นอะไรที่ผมขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเหมือนเป็นอะไรที่ผมสามารถเอ็กซ์เพรสเหมือนความรักของตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาครับผมก็คือจะใช้ดนตรีเป็นการเอ็กซ์เพรสอยู่ใช่ครับแล้วก็เรื่องการงานเรื่องการตนานี่ผมก็เนื่องจากว่าเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็เป็นอะไรที่ผมอยากจะทุ่มเทอยู่แล้วครับผมก็พยายามมีความสุขของมันแล้วผมก็มีความสุขของมันจริงๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวครับผมก็เพื่อครอบครัวทำอะไรเพื่อครอบครัวอยู่เสมอเห็นไหมใช่ติดปากแล้วว่าครอบครัวนะใช่ว่าครอบครัวสำหรับเวลเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วครับถ้าไม่นับที่มาเป็นผู้จัดละครขึ้นมากี่เวทีแล้วในการร้องเพลงจริงเหรอน่าจะเป็นร้อยแล้วนะครับจริงเหรอใช่ใช่ถ้ารวมตั้งแต่เด็กครับก็คือสมัยมิสเตอร์ดีใช่ไหมครับก็คือตอนนั้นก็มีทัวร์คอนเสิร์ตพี่จำได้ใช่ครับออก 4-5 อัลบั้มใช่ไหมครับแล้วก็ถ้านับเวทีพวกนั้นแล้วก็นับเวทีที่ผมร้องโอเปร่าร้องเพลงคลาสสิกช่วงที่ผมร้องโอเปร่าผมจะคอยทัวร์อยู่รอบโลกด้วยครับผมส่วนมากจะไปอิตาลีตอนนั้นใช่ไหมครับแล้วก็พอมานับหลังจากผมกลับมาจากเมืองนอกแล้วครับก็ได้ขึ้นเวทีหลายๆเวทีอย่างเช่นพวก Miss Universe อย่างเช่นพวกแบบพวก Special Event อยู่ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็ Night Life ใช่ไหมครับก็จะน่าจะนับได้อย่างน้อยเป็นร้อยครับเป็นร้อยแล้วใช่ครับพอยังผมคิดว่าการเป็น
นักร้องการเป็นอาร์ติสต์การเป็นนักดนตรีมันจะไม่มีความแบบรู้สึกว่ามันพอเพียงครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพุชตัวเองได้มากขึ้นอยู่เสมอครับผมรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะที่เราจะมาสเตอร์ไม่ได้อะครับมันอาจจะใช้ทั้งชีวิตนะครับเพื่อให้แบบไปใกล้เคียงของเพอร์เฟกต์ที่สุดครับใช่งั้นแสดงว่าในอนาคตอาจจะกำลังเป็นผู้จัดละครอยู่เรื่องนึงแล้ววันนึงมีโปรดิวเซอร์โทรบอกว่าเวลเสาร์นี้ว่างไหมร้องโอเปร่าให้พี่หน่อยไปไหมดูก่อนว่าใครเอาไปใช้ถ้าผมมีโอกาสได้ร้องผมร้องอยู่แล้วร้องอยู่แล้วใช่ชอบมากศิลปินตัวจริงจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีกลางเวทีใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดนั่นคือความสุขอย่างนึงละความสุขกับคนที่เรารักอันแน่นอนครอบครัวใช่เดี๋ยวพูดถึงครอบครัวตลอดตลอดเจอกี่ปีก็จะพูดถึงครอบครัวตลอดณทุกวันนี้ครอบครัวคือเซฟโซนของเราไหมใช่ครับก็ผมก็สนิทกับพี่สตังที่สุดเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะถ้าไม่มีพี่สตังก็จะมีคุณแม่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีคุณพ่อด้วยครับพี่สตังก็ถือว่าเป็น best friend เลยใช่ครับเป็นคนที่เข้าใจผมมากที่สุดใช่ครับมีอะไรผมก็ปรึกษาเขาได้ก็จริงๆจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าแยกกันแทบไม่ออกครั้งที่แล้วที่ผมไปเที่ยวกับคุณภรรยาก็ไปเจอคุณสองคนน่ะแงกติดอยู่ด้วยกันในขนาดเนี้ยครอบครัวสายไม่พูดถึงครอบครัวนะเรารู้ว่าสำคัญเอาละพูดถึงเรื่องคนรักณตอนนี้สถานะหัวใจของเราคืออะไรครับโสดคุยอยู่มีแฟนโสดเฮ้ยมีคุยไหมมีอยู่แล้วครับแต่ว่าจะเป็นอะไรที่เราต้องค่อยๆดูไงพี่พีเคถูกไหมฮะยังไงอ่ะก็ต้องมันเป็นอะไรที่เรารีบไม่ได้เรื่องเนี้ยเราต้องแบบ take our time ใช่ไหมครับสเปคเป็นแบบไหนพี่ไม่ต้องถามว่าลุคเป็นไงนะขอนิสัยชอบคนแบบไหนนิสัยผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือไม่ settle ในความรู้สึกว่าแบบอยาก push ตัวเองอยู่ตลอดใช่อยาก improve ตัวเองอยากมี mindset ที่อยากแบบดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่แล้วก็ก็ต้องสวยอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็รักครอบครัวอะไรอีกคำถามต่อไปคำถามต่อไปจะอันตรายนิดนึงนะตอนนี้คุยอยู่กี่คนวายตอบแบบหล่อหรือตอบแบบความจริงเอาจริงดิโถเราผู้ชายคุยกันน่ะเพราะถ้าเกิดยังไม่เป็นแฟนมันไม่ผิดอยู่คุยได้อยู่ไม่ได้บอกว่าอยู่จะไม่ใช่ประเด็นคือผมคุยหลายคนทีเดียวไม่เป็นเลยแล้วตอนนี้คุยมันคือเหมือนการที่เราต้องแยกแบบ priority อ่ะผมว่าแบบเฮ้ยโอเคฉันต้องคุยกับคนนี้แล้วอยู่ดีต้องคุยคนมันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ครับถูกป่ะแล้วตอนนี้คุยกี่คนโอเคหล่อมากคนนี้ใกล้เคียงความจริงขนาดไหนเป็นคนคาแรคเตอร์อย่างที่เราพูดไว้ตอนแรกเลยไหมก็เป็นหมดนะครับเป็นหมดเลยสวยใช่ใช่พี่สาวรู้ไหมรู้แม่รู้ไหมรู้ห้ามไหมฮะห้ามไหมคุณแม่เขาจะไว้ใจเรื่องพวกนี้เขารู้ว่าแบบเนี่ยผมแต่ว่าเขาอาจจะมีความว่าแบบผมเป็นผู้ชายผมน่าจะเข้าใจว่าแบบอะไรสมควรอะไรเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเขาก็จะไม่ค่อยต้องแบบเวลนี่นะกับเรื่องพวกนี้หน่อยเขาเรื่องนี้เขาจะปล่อยแสดงเขาเริ่มปล่อยใช่ไหมใช่ใช่คนไหนโหดเดียวกันแม่หรือพี่สาวพี่ว่าพี่สาวโหดคนละแบบพี่สาวโหดยังไงโหดในความที่ว่าเขาอยากให้แบบเวลเจอคนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆคืออยากให้โวมีความสุขครับคนแบบว่าแบบคือกลัวเหมือนในทางที่ว่าเขาก็ไม่อยากให้โวแบบทำอะไรที่อาจจะไปทางที่แบบสมควรไหมอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเพราะว่าพี่สาวเขาเป็นก็เขาโตประมาณ3ปีครึ่งใช่ไหมครับก็เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่อาจจะผ่านอะไรมาบ้างแล้วที่น้องโวยังอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีความโกรธตรงเนี้ยที่ว่าบางทีอ่ะเบลอาจจะรู้สึกว่าโอ้รู้นะแต่ว่าเบลอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นด้วยซ้ำงั้นตอบจากใจพี่บีเคเลยนะพี่สาวเป็นมากกว่าแม่ไหมเรื่องความห่วงจูจีมากกว่าแม่ไหมโอ้โหคือพี่สาวเนี่ยใครวะใช่ผมคิดคือพี่สาวเนี่ยเขาโตที่เมืองนอกกับผมใช่ไหมครับผมเลยคิดว่า mindset ไม่เหมือนกันใช่คืออย่างที่บอกห่วงคนละแบบเพราะว่าแม่เขาจะก็คือเป็นคุณแม่แบบเนี่ยอยู่เมืองไทยเขาห่วงแบบดูแบบเหมือนแบ
big picture ครับใช่ไหมครับว่าเขาอยากดูภาพรวมอยากให้ลูกมีความสุขใช่แต่พี่สตังค์อ่ะเนื่องจากเขารู้เรื่องผมแบบในดีเทลอ่ะอย่างเช่นในเรื่องความรักอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเวลบางทีแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนเข้าใจในดีเทลมากขึ้นเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับผมมากที่สุดแล้วก็เราความคิดจะเหมือนกันเพราะว่าเราโตที่เดียวกันด้วยใช่ใช่พี่ไม่อยากให้เวลอึดอัดกว่านี้นะเพราะถ้าอึดอัดกว่านี้กระดุมอาจจะระเบิดได้ระเบิดแล้วฮะอันนั้นเรื่องส่วนตัวไปแล้วพี่ถามตรงนี้หน่อยเรื่องภาพใหญ่การที่เรามีนามสกุลกัญจารึกเนี่ยพี่โตที่เนี่ยมา16ปีแล้วพี่เข้าใจความรักของครอบครัวเนี้ยมันแน่นมากแต่ในฐานะที่เวลเป็นเจนที่3ของกัตนามันกดดันมั้ยรุ่นใหญ่สุดเค้าก็สร้างมาอย่างดีรุ่น2ก็สร้างมาอย่างดีแล้วรุ่น3พอมันตกมาถึงมือเราอ่ะเรากดดันเรากลัวป่ะก็กดดันนะครับกดดันเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเห็นเจน1กับเจน2สร้างมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเราต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆหรือทําให้มันดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่อยากทำให้เจน2หรือเจน1ผิดหวังด้วยมันผมคิดว่าจะกดดันตรงนี้คุณแม่สอนไหมสอนไหมว่าเอ้ยลูกเวลาดูแลคนอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเวลามุมกล้องอะไรอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราสอนเขาเหรอสอนครับสอนทุกอย่างครับจริงๆคุณแม่ก็จนถึงวันนี้ก็สอนอยู่เสมอครับคือชีเป็นถือว่าเป็นแอดไวเซอร์อีกคนนึงเลยแล้วเป็นคนที่ยังไงผมก็ต้องเชื่อฟังอยู่เสมอแล้วเพราะว่าเห็นที่คุณแม่ทำหลายๆอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็ต้องเคารพตรงนั้นอยู่แล้ว 100% ใช่ครับแต่ผมชอบที่คุณแม่เนี่ยเขาก็เปิดใจเรื่องความคิดใหม่ๆเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับแล้วชีก็อยากจะเปิดใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าหนึ่งชีก็อยากเปลี่ยนแปลงทันแล้วก็อยากมาฟังความคิดใหม่ๆจากเด็กรุ่นใหม่ๆด้วยอยู่ตลอดใช่แล้วถ้าวันนึงเขาเสนอไอเดียมาแล้วเวลรู้สึกว่าเฮ้ยไม่นะแม่ผมว่าไอเดียนี้ดีกว่ากล้าบอกไหมบอกนะทีนี้ก็บอกนะบอกใช่แต่ถ้าไม่กล้าเดี๋ยวให้พี่สาวมาช่วยคุยอ๋อโอเคอ๋อเรามีแบ็กอัพอยู่มีแบ็กอัพมีแบ็กเดี๋ยวก่อนเรื่องการสมาธิมาจากไหนนั่งสมาธิคือแม่หรือว่าเราผมเองชอบจริงๆแม่ไม่เชื่อทีแรกแม่บอกน้องเวลเนี่ยนะน้องเวลเนี่ยนะนั่งสมาธิทีแรกแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งมาเริ่มลองทำดูเพราะรู้สึกว่ามันสงบจิตใช่ครับแล้วก็มันรีแลกซ์ด้วยมันช่วยเรื่องงานไหมช่วยนะครับเพราะว่ายิ่งหลังจากทำงานเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนทำให้จิตสงบอะครับทำให้รีแลกซ์แล้วก็ได้เหมือนเคลียร์แต่ละอย่างที่กำลังกังวลอยู่ครับในใจครับหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ใช้ชีวิตของวันนั้นต่อไปให้แบบสงบอะครับแล้วก็โล่งอะครับใช่ทีมงานบอกว่าเวลนี่เลี้ยงสัตว์เยอะเหรอเยอะเหรอจริงๆตัวไหนรักสุดโอ้จริงเหรอไม่ได้จริงเหรอใช่เดี๋ยวน้องอื่นเสียใจแล้วคุยถามเรื่องคนที่คบอยู่คุณพูดได้เลยนะแต่ถามเรื่องสัตว์ไปนะโอเคเลี้ยงอะไรบ้างหมาแมวนก3อย่างใช่ครับแต่ว่าก็แมว4หมา2 6นก1 7 7ตัวแบ่งเวลายังไงเวลาไปสวนสัตว์นะครับก็ตื่นเช้ามาทักใครก่อนแมวเพราะว่าจะมีแมวชื่อล็อกเก็ตคือจะนอนอยู่บนเตียงครับก็ต้องทักตัวนั้นตลอดแล้วนกนี่ทักตอนไหนนกนี่คือจะแหกปากอยู่ตลอดแล้วหมานอนห้องเดียวกับเราไหมหมาจะนอนกับแม่อ๋อหมาจะว่าแม่รักหมามากกว่าแม่รักแมวมากกว่าแม่รักแม่รักหมดเลยแม่เขาแบบรักสัตว์มากๆถึงยอมที่จะมีแบบหลายตัวขนาดนี้ครับชีรักจริงๆแสดงว่าเราได้ความรักสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จากแม่ด้วยใช่ครับ 100% เอาอย่างนี้ก่อนเข้าเบรกโฆษณาแนะนำน้องๆรุ่นใหม่ที่ตอนนี้อาจจะเรียนในการเป็นผู้จัดละครในการทำในการถ่ายกล้องในการทำละครเนี่ยหลักการในการทำงานของเราคืออะไรสิ่งที่เวิร์กสำหรับผมนะครับที่ผมจะคอยคิดอยู่เสมอเนี่ยก็คือการคืออีโก้อีโก้เนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเราเป็นอาร์ติสต์เราเป็นศิลปินเนี่ยเราก็จะมีอีโก้ของตัวเองถูกไหมครับใหญ่หรือเล็กเนี่ยแล้วแต่คนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามองข้ามอีโก้ของตัวเองเนี่ยจะเป็นการเปิดประตูการเปิดใจการเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ที่มันจะง่ายมากแล้วเราถ้าเรามองข้ามอีโก้ของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเราจะเติบโตในทางก
การเป็นศิลปินได้ง่ายขึ้นมากๆอ่ะครับผมแล้วเป็นอะไรที่จนถึงวันนี้ผมก็ยังต้องคอยตัดเตือนตัวเองอยู่เสมอครับแล้วถ้าผมจะให้คำแนะนำอะไรตรงเนี้ยผมจะบอกว่าถ้าเราเอาอีโก้วางไว้แป๊บนึงแล้วเปิดใจเพื่อจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับหลายๆฝ่ายจากหลายๆมุมมองเนี่ยครับผมเชื่อว่าเราจะเติบโตแล้วเราก็จะเก่งขึ้นในการเป็นศิลปินในทางด้านนี้อยู่เสมอฝากไว้ด้วยกับคุณผู้ชมแล้วก็เจนใหม่ที่กำลังอยากเป็นอย่างที่น้องชายผมเป็นอยู่นั่นเองนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรื่องราวของทั้งหมดแค่นี้เดี๋ยวมาต่อที่เรื่องจริง Night Life ครับเรื่องจริง Night Lifeจุราดใครถึงฆ่าดับชีวิตสวรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วไม่อยากจะว่าไงก็ส่งลงไปนรกโลกันต้นนิ้วกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพยายมอัญญาชีวะนรกสวรรค์การละสุตตนรกสวรรค์นั่นก็คือเพลงพิภพมัจจุราชวงเล็บนรกโลกันเพราะมันโหดดุเดือดน่ากลัวเขาบอกหลายคนฟังเพลงนี้แล้วนะไม่กล้าทำชั่วเลยจริงๆถามต่อเวลมองอนาคตเต็มไว้ยังไงสมมติจบจากเนี่ยพิภพมัจจุราชเนี่ยละครต่อไหมศิลปินหรือว่าอยากจะทำให้เราเขาเรียกมุมมองกว้างขึ้นมาเป็นผู้บริหารของการตนาเลยคือโปรเจกต์ทุกอันที่ทำอยู่ครับผมคิดว่ามันคือการทำให้การเป็นผู้บริหารของกันตนามูฟวี่ทาวของกันตนากรุ๊ปเนี่ยเติบโตมากขึ้นใช่ครับทุกอย่างที่ทำอยู่ครับมันคือการเสริมของความในหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราจะมาบริหารเนี่ยเราต้องทำเป็นแทบทุกอย่างเราอย่างน้อยต้องรู้เรื่องของทุก process ของทุกขั้นตอนของในสาย production ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เชิงแค่ production ด้วยในสาย marketing ในสาย PR ในการตลาดจริงๆก็คือทุก aspect ครับของธุรกิจบันเทิงครับคือต้องเป็นอะไรที่เราต้องเติบโตตรงนั้นอยู่ตลอดเราต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยถึงแม้ว่าเราจะยังเป็นผู้บริหารเราจะเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้นไม่งั้นเราอยู่ที่เดิมเนี่ยทั้งตัวเองแล้วก็บริษัทเนี่ยก็จะอยู่ที่เดิมไปกับมันเพราะว่าเราเนื่องจากเราเป็นผู้บริหารเราเป็นคนที่ต้องพานำบริษัทไปเติบโตไปประสบความสำเร็จมากขึ้นสิ่งที่คุณเบลจะบอกนะครับก็คือว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะสั้นจะยาวจะไกลกว่านี้อีกเท่าไหร่นี่คือผู้บริหารคนใหม่ของกันตนาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับโอ้นานไปแล้วที่คำว่าสวยไหมถ้าไม่ใช่งานวงการถ้าไม่ใช่ร้องเพลงคิดว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จริงๆผมทำหลายอย่างอยู่ด้วยนะครับถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับกันตนาหรือเกี่ยวกับบันเทิงในทางนั้นแต่ว่าผมก็มาดูว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เกี่ยวกับบันเทิงอยู่ดีอย่างเช่นผมก็ทำพวกร้านอาหารด้วยใช่ไหมครับใช่ทำพวกแบบธุรกิจแบบพวกไนท์ไลฟ์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับทำอยู่ตลอดบางทีผมรู้สึกว่าบางทีเราทำอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลา 100% อยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าผมกลัวผมจะเบิร์นเอาท์อะครับผมจะแบบเหมือนหมดแรงเร็วอย่างเงี้ยบางทีเราต้องแบบ
ใช้เวลากับอย่างอื่นบ้างก็เลยกระจายไปเรื่อยใช่ไหมใช่ใช่ไนท์ไลฟ์ที่หมายถึงอะไรเป็นผับเป็นบาร์อะไรอย่างนี้ด้วยที่ไหนอ่ะใช่ครับก็จะมีร้านพวกUrban Music Bar ครับAtomic Beer Pong ครับผมแล้วก็ล่าสุดเลยครับก็ที่เปิดที่บริษัทเลยครับก็มีดนตรามาครับออกเป็นร้านอาหารสมมติคนดูเพิ่งเปิดไปดูจริงๆนะไลฟ์ณตอนนี้เลยอ่ะแล้วถ้าเราไม่ใช่เวลแต่เราต้องพูดถึงผู้ชายที่ชื่อเวลคนเนี้ยอยากจะบอกคนดูว่ายังไงเวลคือผู้ชายแบบไหนผมคิดว่าเวลเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่กลับไปนึกถึงแค่3เรื่องนั้นเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวเป็นผู้ชายที่รักการงานแล้วเป็นผู้ชายที่รักดนตรีรักเพลงครับผมแล้ว3อย่างเนี้ยเป็นอะไรที่เวลเนี่ยเขาจะคอยพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็พยายามมีความสุขกับมันมากที่สุดแล้วก็3อย่างเนี้ยนำไปให้เวลเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตในทางที่บวกที่คิดบวกอยู่เสมอใช่ครับผมแล้วถ้าคุณเป็นคนคนนั้นที่เวลคุยด้วยอยู่ถือว่าคุณคนที่โชคดีที่สุดแล้วเวลสุดท้ายนี้ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้คนดูของเราไปนอนเนี่ยถึงเวลาแล้วอยากฝากละครกล้อง1กล้อง2กล้อง3กล้อง4จัดไปก็อย่างแรกนะครับอยากจะฝากถึงพิภพมัจจุราชนะครับผมก็ออนแอร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับทางช่อง 7HDนะครับเป็นละครที่พวกเราตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับผมเป็นละครคุณธรรมสร้างสรรค์ต่อสังคมนะครับผมแล้วเป็นละครที่จะคอยตะเตือนอยู่เสมอนะครับว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีละครที่กำลังจะเปิดกล้องนะครับนั่นก็คือเงากรรมเทพทางช่อง 7HD เหมือนกันนะครับแล้วก็ละครที่ผมเล่นเองอยู่ด้วย hey! อีกเรื่องนึงใช่ครับเรื่องทุกอนุฤทัยนะครับผมก็น่าจะได้ออนแอร์กันเร็วๆนี้ด้วยแหละครับใช่ครับเวลขอบคุณมากเลยที่เกี่ยวกับรายการของเรานะไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากมิสเตอร์ดีสมัยก่อนนะจนวันนี้มาเป็นเวลและอนาคตก็คือผู้บริหารของการตนาเองกราบสวัสดีหนึ่งรอบนะครับ ผู้บริหารไฟแดงมากครับจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ตั้งใจผลิตผลงานเต็มที่เกินร้อยนั่นเองนะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกละครที่ทำขอให้ปังมากๆแล้วก็ขอให้มีโอกาสได้เดินแล้วก็ชนไหลกันที่การตลาดนี้ก็แล้วกัน okay. ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับและสำหรับแฟนรายการนะครับที่อยากได้เหรียญท่านเท้าพญายมราชไปเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเนี่ยอย่าลืมไปติดตามกันได้ในเพจ Facebook เรื่องจริงผ่านจอตอนนี้ได้เลยเลยครับเจอกันใหม่ในคืนวันเสาร์หน้า 4:30 น.ช่อง 7 HD กับเรื่องจริง Night Live คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ